ันครับผมพี่เอ็มครับไล่ตั้งแต่คู่12ขึ้นมาก่อนเลยขอเชิญท่านนำกับเพิ่มยามเฮลโลเราคู่สุดท้ายเลยว่ะเจอผู้หญิงด้วยแล้วก็ได้แค่อยากเจออยู่แล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยอยากเจออยู่แล้วแล้วอยากเจอเฮ้ยทำไมมึงดูเขินๆวะคือหมายถึงว่าอยากเจอในที่นี้คือเราอยากเจอในเกมในเกมนี้เราจะเหี้ยอะไรเขาไหมเดินทางอ่ะเดินทางใจมาแต่ว่าถ้าเขาอยากเจอก็ไม่ควรบอกได้ไหมอยากเจอใครจริงอยากเจอแบบพี่สัญชายแอมติดอะไรที่แบบตบผู้หญิงเข้ามาอยากเข้าใจสไตล์กูมึงต้องไปถอดรหัสมึงห่วงสวยใส่ดอชดาเดี๋ยวกูทิ่มหน้าด้วยตอประตัดชัดอ่ะนั่นถ้ำหรืออ่าวทะเลทรายอย่าเดินมาใกล้พี่กูจะจมทะเลตายอ่ะThank you.
อกับสันติมันไม่มีหรอกมันไม่มีจัดต้องเจอหรอกมันแล้วแต่ว่าตำแหน่งเขาจะสลับยังไงถูกไหมก็ตอนแรกเนี่ยเขาเล่าให้ฟังผมบอกว่าข้างนอกเนี่ยผมก็คุยกันมาเขาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพื่อนกันแล้วยังไงอ่ะเล่าต่อก็คุยกันเมื่อเช้าก็เพิ่งรู้ครับว่ามาจากพิษณุโลกเหมือนกันก็เดี๋ยวฝากบอกพี่เขาว่าพิษณุโลกก็ต่อไปนี้ไม่ใช่เมืองสองแควนะมันจะเหลือแควเดียวมึงไม่รู้ว่าคนคนเล่นกินช้างใหญ่อย่างนี้พิษณุโลกก็โดนช้างเหยียบเลยรอดูเฮ้ยผมอยากดูนะเพราะว่าเขามีความวิทยาศาสตร์กับความแบบว่าลืมใส่ศาสตร์มาเลยนะต้องโทษไอ้โก้งวางมวยเอาไปไว้ไอ้ยี่โก้งตัดมาโก้งคิดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าจะต้องเป็นคู่นี้ไม่อะวางมวยเอาไปจับผิดดีกว่าสำหรับคู่นี้นะฮะคู่ที่9ของเราจะได้บีดของช็อปโก้บีดที่6ครับผมยินดีด้วยสนใจอะไรพวกนี้แล้วอยากแบบไปรอบนึงเลย16แล้วพี่ผมมองอ่ะ
คุณนะครับมองไปรอบต่อไประวังไม่ถึงฝันโอ้เออมีชิ้นนะจะมีบีทของคู่นี้ครับผมคู่ที่6นะครับอัตรากับ33 Bro จะได้บีทที่3ของ Hacker 404ขอบคุณจ้าดีด้วยคู่ที่5ครับชาร์ปลีเจอกับ MP เชิญจ้ะไม่มีอะไรครับก็จริงๆผมชอบเขาตรงที่ว่าบุคลิกเขาอะไรดีมากกว่าก็เลยอยากรู้จักด้วยเดี๋ยวมึงมันยืนอยู่บนเวทีมึงก็เขินอะไรกันเนี่ยเพราะมึงนิสัยไม่ดีไงคือเป็นแฟนเขาติดตามลูกค้าก็เลยไม่มีไงหนักใจไหมหนักใจไหมเจอเขาเนี่ย MP เนี่ยคะแนนเยอะด้วยโกรธเนี่ยขวัญใจชาวบ้านเราชอบหนักอยู่บ้างคนทำตนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปในรอบต่อไปเดี๋ยวลองดูฝั่งนู้นจะทำตนไหม MP ว่าไงคุยกับเขาหน่อยสนุกสนุกไหมครับผมรักกันรักกันเชิญเอาบีที่หนึ่งครับคู่นี้ของมีชีวิตมีที่หนึ่งยินดีด้วยยินดีครับคู่ที่สี่ครับมาเจอกับดีทรีถ้าแม็กพูดอะไรถึงดีสามเขาหน่อยผมบอกแล้วครับว่าเจอใครไม่ยากแปะชื่อยังต่ำกว่าผมเลยคนละเกณฑ์ครับกูเล่าอะไรให้ฟังวันที่แข่งวันนั้นอะเมาเล็กมาเดินมาหากูเอ้ยพี่ผมแม่งไม่ว้าวอะดีเทรเราเมาเล็กจริงไหมก็เมาเราเมาเราก็จะตบเขาได้ไหมอย่างนี้ตบได้แล้วผมสู้ไม่ได้ผมตบหัวเลยไม่รู้อ่ะจบแล้วแหละแฟนกันจับบีในคู่นี้กันนะครับผมจะได้บีที่หนึ่งของมีชีวิตด้วยในรอบ24 Real นะฮะต่อไปที่สามครับดึงเลยป้าบดึงของคนอื่นทีมันยังไงจับตัวเองเข้าเจอแฟรงกี้ยังไงอยากเจอแต่ในสปิดแอปแล้วชอบมากชอบหนวดชอบตาย้อนแล้วนี่เขาแบบโกนหนวดปุ่มหนวดน้อยลงเนี่ยเรารู้สึกยังไงผิดหวังเล็กน้อยครับแต่ตาไม่ใช่ผิดหวังเล็กน้อยผิดหวังกับเรื่องหนวดเนี่ยอารมณ์การอยากเจอของมันไม่ใช่แบบว่าอยากเจอเพราะชื่นชมอ่ะอยากเจอเพราะแบบกูอยากเจอจัดเนี้ยเป็นงั้นอ่ะแล้วเด็กเขาอยากเจอเราเด็กฟุตเปียเราจะตอบสนองเขาไงดีฮะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับตอนแรกผมอยากเจอเต้าไต่กัดเล่นเครื่องกับเต้าชุดใหญ่ถ้าเด็กมันอยากลองของเดี๋ยวพี่สนองให้เอาเว้ยคุณนี่น่าดูคุณนี่เดือดมาบีที่คู่ที่สามของเราจะได้ไปนะฮะบีที่สองของเจมี่แมวทำไมวะเป็นคนที่เดินเอ่ยถึงมากที่สุดในแมตช์จับคู่นี้เลยก็ว่าได้อยากเจออะไรเช่นจะเป็นทางด่วนที่ให้ผมไปเข้ารอบต่อไปได้ครับก็เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าอยากไปพักก่อนก็เดี๋ยวผมส่งไปพักยาวทีเดียวจริงๆอยากเจออะไรเช่นแต่น้องผมไม่อยากไปเพราะอะไรเราถึงโดนผมไม่รู้พี่โดนเลยแล้วใครเดี๋ยวผมงงมากเลยเนี่ยแล้วเราสนไหมไม่เฉยๆน้องไม่สนหรอกน้องไม่สนหรือว่าน้องร้องไห้อยู่ในใจเฉยๆคุณกลัวไหมมึงรู้สึกยังไงมึงกดดันไหมกับการที่แบบโหแต่ละคนเขามองเราอย่างเงี้ยก็เขาอยากจะเจอมึงอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะผมมีคำถามเดียวเนี่ยเออจับคู่รอบ16ให้ผมหน่อยได้ป่ะนี่ไม่กลัวนะไผ่กูบ้างเหรอมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆมันพี่จะพี่ยังกราบจริงไงเอาบีทมาเลยดีกว่าฮะจะได้บีทที่6ของช็อปโป
ันดูต่อไปเรื่อยๆไม่อยากให้แบบใช่ไหมเพราะรอบนี้มันมีตัดตกนะเออเราต้องถามคนท้าก่อนเพราะอะไรเพราะอะไรอยากเจออะไรที่มันคู่ควรยิ่งที่เหลือในตลาดไม่คู่ควรกับขอบคุณทุกคนเลยเหรอเขาก็เก่งแต่ว่าแบบยังไม่ถูกขั้นไงเด็ดเลยมึงรู้เนี่ยมึงพูดเลยมึงสร้างศัตรูอีกเพียบเอาละเอาละผมชอบเวลาแรปเปอร์มีความมั่นใจผมจะสนุกกับมันมากพี่มิ้งฮะเป็นยังไงใจตรงกันใจตรงกันใจตรงกันเป็นยังไงเราก็อยากตบคนที่คะแนนใกล้เคียงอย่างนี้นะใช่เล็งเวลาที่สองแต่ว่าเรามีตัดตกเลยนะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอาโอเคปีดอะไรว่ากันดีกว่าผู้ที่1เราจะได้ปีดที่5ของ Twinkie Tom ดีด้วยครับอันนี้คือการจับคู่ปีดของ24 Real ของเราครับโหแม็กได้ไงมึงมาทีหลังเห็นปีดเห็นอะไรอย่างนี้เป็นไงเห็นตารางแล้วผมก็อยากจะรีบมาใช่อยากจะมาให้ทันคู่แรกเพราะว่าเอาจริงถ้าระเบิดล้มแต่คู่แรกเนี่ยคู่ที่เหลือมันก็น่าจะต้องแบบจุดติดคนดูนะฮะอยากจะเชิญชวนมาซื้อบัตรกันมาให้เยอะมาดูสดน่าจะมันมากๆแน่นอนฟิลมันจะคนละแบบเลยนะใช่อันนี้คือรอบแบบที่เริ่มตัดตกจริงๆแล้วผมเชื่อว่ารอบนี้มีคนให้เชียร์แล้วแล้วผมว่ามันทุกคู่ประมาณนี้สำหรับบอลประกบคู่ของเราใน24 Real นะฮะก็สำหรับใครที่เตรียมรอดูอยู่ก็นั่นแหละยังบรรยากาศอย่างที่คุณได้เห็นไปครับแค่แบบว่าจับคู่ชนกันก็โหดแล้วโหดแล้วโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในรอบ24 Real ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ